ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาการของระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้เราสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกลายมาเป็นรูปแบบ Work From Home ซึ่งการทำงานที่บ้านมีผลกระทบหลายอย่างทั้งความไม่พร้อมของสถานที่ความจำเจห่อเหี่ยวจนกลายเป็นภาวะหมดไฟทำให้เกิดแนวคิดการทำงานในรูปแบบของ Workation ขึ้นซึ่งเป็นการรวมคำระหว่าง Work หมายถึงการทำงานและ Vacation ที่หมายถึงการพักผ่อนกลายเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานซึ่งพนักงานจะได้พบกับบรรยากาศการทำงานใหม่ๆทำให้เกิดไอเดียรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางสำนักข่าว CNBC ได้เผยแพร่ผลสำรวจของเว็บไซต์จองสถานที่พักร้อนยอดนิยมแห่งสหราชอาณาจักรฮอลลีดูที่ได้จัดอันดับ10เมืองที่ผู้คนอยากไปท่องเที่ยวพักร้อนและทำงานมากที่สุดในโลกประจำปี2021พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดตามมาด้วยกรุงนิวเดลีของอินเดียและลิสบอนของโปรตุเกสปิดท้ายด้วยจังหวัดภูเก็ตในอันดับที่10สิ่งที่ทำให้กรุงเทพและภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าเวิร์คเคชั่นเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่มีค่าครองชีพอยู่ในระดับที่คนทั่วโลกยอมรับได้มีที่พักและอาหารที่อร่อยสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพงมี Wi-Fi ที่เร็วเสถียรและคนไทยมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างดีรวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีเสน่ห์เฉพาะตัวซึ่งทางฮอลลีดูได้คาดการแนวโน้มปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดิจิตอลโนแมดซึ่งหมายความถึงความสามารถในการทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกซึ่งจะได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้เนื่องจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกต่างเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานให้กับพนักงานมากขึ้นทำให้พนักงานสามารถใช้วันหยุดพักร้อนในต่างประเทศได้นานขึ้นจากกระแสดังกล่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ร่วมใจช่วยชาติ Work From Everywhere ขึ้นโดยเป็นการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมธุรกิจการบริการที่พักให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวและทำงานการจัดกิจกรรมประชุมเจรจาธุรกิจหรือการพบปะสังสรรค์ได้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวททเปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการ Workation Thailand ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal ภายใต้แพ็คเกจการท่องเที่ยว6กลุ่มคือกลุ่มพักอาศัยระยะยาว Homestay Homelord Resort and Hotel กลุ่มทำกิจกรรม CSR Outing กลุ่มที่มีความสนใจพิเศษ Special Interestกลุ่มที่ชอบความหรูหราความสบาย luxury กลุ่มที่ชอบชิมชอบทานอาหาร gastronomy และกลุ่ม staycation ผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจจะต้องเป็น mixed use มากขึ้นอาจจะต้องเพิ่มโซนที่เกี่ยวข้องกับ vacation ไหมที่ตอบโจทย์ vacation กลุ่ม digital nomad ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ททำการตลาดเจาะกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือการตอบโจทย์ vacation นั่นแหละค่ะแล้วพวกเราทุกคนนะคะจะต้องบอกเลยค่ะว่าจะทำให้คำว่า Workation Thailand และพูดถึง Thailand นะครับเป็นที่ทำงานที่เที่ยวได้แล้วก็กลายเป็น World Based Workation สำหรับคนทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงกรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม่ตอนนี้ต้องเป็นประเทศไทยทั้งประเทศค่ะขณะที่นายไพศาลซื่อธานุวงศ์กรรมการสมาคมพักคู่เทศอาชีพแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่ามาพักผ่อนและทำงานมากที่สุดในโลกรวมถึงจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับคะแนนโหวตอันดับที่10จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐใช้โอกาสนี้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงดูแลเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบอาชีพมักคุเทศที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตอนนี้ตลาดที่มีความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นตลาดอังกฤษยุโรปเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบคือสเปนรัฐบาลททนะครับแล้วก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะฮะอาจจะต้องทำงานกันอย่างแน่นแฟนมากขึ้นนะครับเพื่อประสานไปถึงนโยบายของประเทศต้นทางแต่ละประเทศเลยความเชื่อมั่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเรากลับเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยเราก็ต้องสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในระดับที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยมีความเชื่อมั่นการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเห็นได้จากผลการดำเนินงานของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 2,254 ล้านบาทขณะที่โครงการสมุยพลัสมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ67ล้านบาทและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดกรุงเทพมหานครในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสร้างรายได้และเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมหาศาลเช่นกันรัชตะสุขสุภชัยรายงาน